ันนี้เจนนี่โดยรวมสภาพจิตใจของเราเป็นอะไรยังไงบ้างเลยหลังจากเจอมรสุมดราม่ามาหนักเลยช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสภาพจิตใจดีขึ้นเยอะแล้วค่ะแล้วก็ทำงานหนักมาสักพักแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องดราม่าแล้วค่ะจริงๆช่วงเวลาช่วงเวลานั้นมันหนักสำหรับเจนี่ขนาดไหนก็น่าจะเป็นหนักสุดในชีวิตแล้วค่ะก็ร้องไห้ทุกวันค่ะแล้วก็ร้องไห้ทุกวันแล้วก็ไม่กินข้าวน้ำหนักลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมสติหรือว่าอะไรยังไงให้แบบว่าเราต้องลุกขึ้นมาสู้ครับก็เดาไปประมาณ2อาทิตย์ค่ะแล้วก็เหมือนน้องในค่ายแล้วก็รวมถึงลิลลี่เขาก็ยังอยู่ข้างๆนะเมื่อไหร่จะทำเพลงให้คะรออยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราลุกขึ้นช้าน้องๆก็จะเดินไปข้างหน้าได้ช้าลงเราก็เลยต้องรีบกึบตัวเองขึ้นมาทำงานต่อแล้วก็สร้างค่ายต่อค่ะยังแต่ตอนนั้นเราท้อจนเรารู้สึกว่าอยากออกงานเลยอยากอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้อยากออกในวงการแต่ก็ไม่อยากต้องแจ้งตรงๆว่าตอนนั้นไม่อยากเจอสื่อเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีทัวร์ลงอีกโดนด่าอีกทุกครั้งที่มีข่าวก็จะมีคนด่าตลอดก็เลยแบบไม่อยากเป็นข่าวตอนนั้นค่ะแต่ว่าลืมไปว่าด้วยหน้าที่การงานแล้วก็การทำเพลงของเรามันก็ต้องใช้สื่อในการโปรโมทต่างๆเราก็เลยคิดว่าเราต้องแก้ไขแล้วก็รีบเดินหน้าตอนนั้นกลัวไหมด้วยกระแสต่างๆมันจะแบบค่ายเราอาจจะไปไม่รอดเพราะคนไม่สนับสนุนแล้วก็โจมตีต่างๆใช่ค่ะหนูคิดว่าตอนนั้นค่ายคงจะแบบไม่มีแล้วต่อไปแต่ว่าคิดไปคิดมาสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องดูกันที่ผลงานในเมื่อถ้าเราตั้งใจทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดหนูแล้วหนูก็เชื่อว่ายังไงคนไทยก็ต้องให้โอกาสแล้วก็ต้องกลับมาเสพผลงานเราแน่นอนจริงๆตอนนั้นมันกระทบขนาดไหนคะแบบงานที่แบบโดนปฏิเสธไปเม็ดเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากค่ะก็แทบจะไม่เหลืองานสักชิ้นเดียวเลยค่ะทุกงานแคนเซิลหมดแต่หนูก็เข้าใจเพราะว่าการที่เป็นข่าวเสียงานมันก็จะมีสินค้าอะไรเขาจะโดนไปด้วยแล้วก็เลยโดนแคนเซิลรีวิวแคนเซิลคอนเสิร์ตบ้างแล้วก็รวมถึงภาพยนตร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเวลารับแต่ละสายเวลาโทรมาปฏิเสธอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกเหตุผลใจคอหรือเขาบอกเหตุผลยังไงบ้างหมายถึงเวลางานเขาโทรมาเป็นงานอะไรเงี้ยเตรียมใจไว้แล้วค่ะเพราะว่าเหมือนงานที่ดีลไว้ก็จะเมมเบอร์ไว้อยู่แล้วพอโทรมาปุ๊บแน่นอนแล้วก็โอเคค่ะเหมือนบางคนเราก็เลือกที่จะทักไปถามด้วยซ้ำงานใหญ่ๆว่าพี่ยังโอเคไหมคะถ้าไม่โอเคตอนนี้พักหนูก่อนไหมหรือว่าแคนก็ได้หนูก็ยินดีที่จะคืนเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลักล้านเนาะหลักล้านค่ะแล้วช่วงนี้สถานการณ์มันกลับมาดีหรือยังคะใช่ว่างานกลับเข้ามาเหมือนเดิมงานเยอะค่ะเยอะกว่าเดิมด้วยตอนนี้ขอบคุณพี่ๆที่ให้โอกาสขอบคุณเจ้าของแบรนด์ทุกคนที่กลับมาแล้วก็คอนเสิร์ตก็เต็มเดือนค่ะจริงๆตอนนั้นเรียกความเชื่อมั่นกับลูกค้ากลับมายังไงตอนนั้นไม่มีอะไรเรียกความเชื่อมั่นได้เลยค่ะเพราะว่าข่าวออกทุกวันแต่ว่าเราก็ในโซเชียลของเราอะค่ะโซเชียลสำคัญเหมือนเรายังมี FC ที่ให้กำลังใจแล้วเราก็สร้างผลงานใหม่ขึ้นมาให้ FC กลับมาเสพให้ FC กลับมาชื่นชมอะไรเงี้ยค่ะยังไงงานเขาก็ต้องกลับมาจ้างเราจะมีคนบางคนมองภาพลักษณ์ว่าเวลาเราทำอะไรเราอาจจะแบบโดนดราม่าตลอดเวลาใช่ค่ะยังเจออยู่ไหมคะเจอค่ะเจอตลอดเดี๋ยวนี้ก็โดนด่าทุกวันค่ะอย่างMV ออกมาใหม่ก็โดนว่าโดนค่ะต่อให้ทำดีที่สุดสำหรับเราแล้วมันก็ไม่ได้ดีที่สุดสำหรับคนอื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วยอมรับแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนโอเคโดนด่าแล้วร้องไห้แต่นี้โดนด่าก็ทำให้เรารู้สึกสะตองขึ้นค่ะไม่เป็นไรแล้วค่ะยังเรื่องปัญหาหนี้สินของคุณแม่ค่ะจริงตอนนี้คือมันเคลียร์หมดแล้วหรือยังไงไหมถ้าที่หนูรู้จักเนี่ยเคลียร์หมดแล้วค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่ายังมีอีกไหมอาจจะ100-200,000-2,000อาจจะตกหล่นอยู่บ้างก็มาได้ตลอดค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีเจ้าหนี้คนไหนที่มาแสดงตัวแบบอะไรมีค่ะทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเคลียร์ไปหลักล้านค่ะหลายล้านอยู่ก็เยอะอยู่ค่ะก็คือเคลียร์หมดนะตอนที่เป็นข่าวตอนนั้นเลยไหมคะหรือว่าหลังๆมีมาอีกค่ะแต่ว่าเหมือนเจ้าหนี้บางท่านเขาก็ไม่ได้มาออกสื่อก็ทักไปเป็นการส่วนตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะก็มีค่ะก็เคลียร์เลยแม่จำได้บางทีไม่ต้องมีหลักฐานถ้าจำได้ก็จ่ายเลยค่ะแสดงว่าตอนนี้เรื่องของคุณแม่เราก็ถือว่าเคลียร์แล้วคลีนแล้วด้วยใช่ค่ะทุกวันนี้ใช้อะไรเป็นการผลักดันตัวเองในกำลังใจในการทำงานบ้างใช้น้องๆในค่ายค่ะเป็นแรงผลักดันเหมือนอนาคตของเขาทั้ง20 กว่าคนอยู่กับเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาก่อนถ้าเราสร้างความเชื่อมั่นให้เขาได้เขาก็สบายใจที่จะอยู่กับเราแล้วก็มีความสุขในการทำงานในทุกๆวันค่ะอย่างน้องที่ออกไปก่อนหน้านี้มันส่งผลกับความเชื่อมั่นลูกเด็กๆในสังกัดเด็กใหม่ๆถ้าเด็กเดิมจะไม่ส่งผลค่ะเพราะว่าทุกคนอยู่กับหนูตลอดเวลาเหมือนน้องบางคนที่ออกไปก็ไม่ได้อยู่กับหนูได้ซ้ำอะไรเงี้ยเขาก็ยังให้ความเชื่อมั่นหนูคือคนเรามันเจอไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สนิทสนมไม่เหมือนกันบางคนสนิทมากก็เชื่อมั่นเยอะหน่อยบางคนไม่ค่อยได้คุยเขาก็คิดไปต่างๆนานาจากเหตุการณ์นั้นเราต้องมีการเพิ่มสัญญาหรือมาตรการให้กับเด็กตั้งแต่เป็นข่าวตอนนั้นพอวันที่หนู
ลุกขึ้นสู้อะค่ะหนูก็บอกทุกคนว่าใครจะอยู่ก็เซ็นสัญญาอีก2วันถ้าใครจะออกก็ออกได้เลยค่ะตอนนั้นชัดเจนค่ะใช้ทนายมีทนายมีฝ่ายกฎหมายตอนนี้ค่ายเพลงก็เหมือนมันดูแบบเยอะขึ้นเพราะว่ามีทั้งฝ่ายกฎหมายมีฝ่ายบัญชีมีทุกอย่างอะค่ะส่วนแบ่งอะไรคือเคลียร์ตกลงใช่ค่ะมีในสัญญาชัดเจนหมดเลยค่ะตอนนี้มีน้องอยู่ทั้งกี่คนรอบครอบมากขึ้นค่ะมีน้องอยู่25คนค่ะแล้วก่อนหน้านี้มีออกไปเยอะมั้ยออกไป5คนค่ะใช่ตอนนี้กับเรื่องคดีกับเด็กที่ออกน้องป้องน้องก้าวไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วของน้องก้าวก็ศาลนัดไต่สวนเมื่อวันที่9ค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ไปเพราะว่าเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่อุบลแล้วก็อีกอย่างทนายบอกว่ายังไม่ต้องไปก็ได้เป็นคดีอาญาก็เลยยังต้องไต่สวนกันก่อนถึงจะรับฟ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีจุดยืนยังไงบ้างคะสําหรับเรื่องการไกล่เกลี่ยเรื่องคดีตรงนี้เรื่องน้องก้าวตอนนี้หนูไม่ว่าศาลจะตัดสินยังไงรับได้หมดเลยค่ะแต่อย่างก่อนหน้านี้จริงไหมที่เราให้เงินเขา1ล้านเพื่อจะให้หยุดคดีก็มีคุยหลังบ้านค่ะมีคุยหลังบ้านเรื่องตัวเลขแต่ไม่ลงตัวกันแต่ทางเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับการติดต่อคือเราไม่ได้คุยตรงกันค่ะเดี๋ยวมีคนคุยคนกลางแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนกลางถึงขนาดไหนแต่ว่าก็มีการคุยแน่นอนค่ะเขาเรียกร้องหลักของเขาคือต้องการให้ลบเอ็มวีจริงๆเรามองตรงนี้ยังไงคะไม่อยากลบค่ะเพราะว่าเพลงเนี้ยคือ350ล้านวิวถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะแต่จริงๆแล้วต่อให้ต้องลบเพลงที่มีแค่10ล้านวิวอ่ะพี่มันก็เสียใจเสียใจแน่นอนเพราะว่าผลงานทุกงานที่ทำออกมาคือตั้งใจมากแล้วเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอคือหนูตั้งใจแต่งมากๆแล้วมันเกินความคาดหวังอะค่ะ350ล้านวิวมันไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะทำได้อีกไหมเราจะแต่งเพลงได้ขนาดนี้อีกไหมมันก็ไม่รู้อนาคตค่ะอย่าง350ล้านวิวมันได้รายได้ประมาณเท่าไหร่จากที่เราก็ถ้าเป็นยอดวิวใช่ไหมคะก็ประมาณ4ล้านกว่าๆแล้วยอดรายได้ก็เนี่ยค่ะเป็นยอดวิวอย่างเดียวเป็นพวกยอดจากคนถูก4ล้านกว่าๆใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังก็ตกลงไม่ได้เพราะทางโน้ตเขาก็ยืนยันว่ายังจะให้ลบอะไรอย่างเงี้ยยืนยันว่าไม่ลบหนูไม่ขอสร้างประเด็นต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแต่ว่าไม่ว่าศาลจะบอกยังไงจะแพ้หรือจะชนะยอมรับได้หมดเลยค่ะแสดงว่าเรารอคําสั่งให้ลบถ้าศาลบอกว่าต้องลบก็ต้องลบค่ะอย่างล่าสุดที่ผ่านมานี้ทางทนายว่าไงบ้างทนายบอกว่าสบายใจได้เลยทํางานดีกว่าค่ะทนายก็บอกว่าพี่เค้าก็ทําเต็มที่เค้าก็หนูก็ไม่ได้คือต่อให้ทนายมายืนยันว่าเราชนะหนูก็ไม่สบายใจหรอกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเต็มที่ดีกว่าไม่ว่าจะลบหรือบวกได้หมดเลยค่ะโอกาสไกลๆเราอยากจะไกลเกลี่ยโอกาสไกลเกลี่ยมีมั้ยได้ค่ะไกลเกลี่ยได้คุยกันแบบไม่มีคนกลางอะไรเงี้ยได้ค่ะพร้อมรับโทรศัพท์ตลอดมีโอกาสได้เจอกันไหมคะแบบล่าสุดยังไม่เคยเจอค่ะจริงๆก็ถ้าอยากไก่เกี่ยวเพราะว่าเผื่ออนาคตต้องร่วมงานกันเจนี่เคยคิดไหมว่าเราจะติดต่อเขาไปเองโดยที่ผ่านเราไม่ต้องรอเขาอะไรอย่างเมื่อก่อนคือติดต่อตลอดแล้วคือตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าถ้าติดต่อไปแล้วมันจะเป็นยังไงคะก็เลยไม่ได้ติดต่อเลยแล้วก็พอมันถึงในกระบวนการของกฎหมายแล้วเราก็คิดว่าให้เสร็จตรงนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันคือถ้าเขาโทรมาเราก็ก็รับไปแต่เราจะเป็นฝ่ายรอดีกว่าใช่ค่ะรอดีกว่าเพราะว่าเราเคยทักไปแล้วแต่ในเมื่อมันถึงกฎหมายแล้วก็ให้กฎหมายจัดการไปเลยยังคิดไปมีไปทำบุญไหมเพราะว่าปีนี้เรามีค่ะมีค่ะเชื่อเรื่องเบญจเพสด้วยค่ะเหมือนวัน25ปีไป2อาทิตย์ปุ๊บก็เจอข่าวเลยก็ทำบุญหนักมากค่ะทำทั้งในวัดทำทั้งในครอบครัวแล้วก็ทำทั้งคนผู้คนที่เจอรอบข้างเช็คดวงมาเช็คไข่เช็คว่าปีหน้าจะชงไหมปีหน้าจะชงปีหน้าฟังหรือยังไงเขาบอกว่าเบญจเพสร้ายต้นปีปลายปีจะดีค่ะมันเหลือเดือนเดียวนะลูกอีกเดือนเดียวค่ะสุดๆเห็นว่าอีก2ปีมีนามว่าจะแพนวิวาก็อยากมีครอบครัวค่ะอยากอยู่เบื้องหลังเต็มตัวเลยด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะทิ้งงานนี้ไปเลยก็ไม่ใช่แต่ก็อยากมีลูกให้แม่อยากมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าครอบครัวเล็กๆแล้วมันเหงาๆบางทีใช่ค่ะแพลนไว้เมื่อไหร่ยังไงคะและนี่แล้วแต่เขาค่ะเขาก็พูดไว้ว่าปีหน้า2ปีภายใน2ปีขออย่างเงี้ยค่ะถ้าจะขอวันนี้ก็พร้อมเลยมาคือเรามั่นใจว่าคนนี้แหละที่เราจะฝากชีวิตด้วยได้อะไรเงี้ยก็ใช่ค่ะเพราะว่าอยู่กันมานานแล้วแต่ก็ไม่รู้อนาคตเนาะไม่การันตีค่ะแต่ก็สบายใจถ้าจะแต่งก็แต่งค่ะอยู่โอเคจริงๆจับมือดราม่าฝ่าจับฝ่าดราม่ามันได้มันพิสูจน์อะไรได้บ้างไหมคะสำหรับพิสูจน์ได้เยอะมากเขาไม่เคยไปไหนเลยตกใจเหมือนกันที่แบบไม่มีสักวันคือปกติเขาอาจจะกลับบ้านบ้างเดือนละ 2-3 ครั้งแต่ตั้งแต่เจอดราม่าคือไม่กลับเลยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราจะร้องไห้เมื่อไหร่อีกอะไรเงี้ยค่ะ
ก็อยู่ข้างๆตลอดแสดงว่าถ้าเขามาขอแต่งงานเราก็เซย์เยสได้เลยได้ค่ะเอาพร้อมไหมจ้าแต่ไม่ก็คุยกันมีสื่อเยอะนะก็คุยกันค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งพลาดหัวค่ะว่าจะแต่งงานนะคะขอเวลาทำงานอีกแป๊บนึงอยากขอบคุณอะไรเขาไหมที่เขาอยู่เคียงข้างเราตลอดโอ้ขอบคุณค่ะการกระทำบอกทุกวันอยู่แล้วอะไรเนี่ยใหญ่เลยแสดงว่าเราก็แอบบอกว่าผ่านเรื่องร้ายๆมามันก็ต้องมีข่าวดีต้องมีใช่ค่ะหนูว่าชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงดังได้ก็ดับได้ดับได้ก็สร้างใหม่ได้ค่ะเต็มที่สถานการณ์ทุกอย่างค่ายเพลงอะไรกลับมา 100% ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังสร้างค่ายใหม่เพื่อสร้างฐานความมั่นคงให้กับน้องๆที่ยังอยู่ค่ายใหม่นี่คือชื่อค่ายใหม่เหมือนลงทุนค่ายเดิมแต่สร้างตึกเพิ่มขยายขึ้นทำให้เป็นเรื่องราวมากใช่ค่ะจ้าตรงกลางเลยจ้าอะไรนะเสร็จแล้วทางนี้นะเสร็จแล้วตรงนี้ค่ะทำไมอ่ะมีไฮโซพึ่งด้วยหนึ่งครับผม